อะตอมเคยมีชื่อเสียงในด้านลบอยู่มากชาวกรีกโบราณคิดว่าอะตอมคือส่วนเสี้ยวของเอกภพที่ดำรงอยู่อย่างสเปะสปะและไร้จุดหมายแล้วเหตุใดทำไมทุกวันนี้ความคิดว่าสิ่งต่างๆประกอบขึ้นจากอะตอมจึงฟังดูเป็นเรื่องธรรมชาติซะเหลือเกินแนวคิดสมัยใหม่เรื่องอะตอมเป็นผลงานจากมันสมองของผู้นับถือนิกายควีกเกอร์นามว่าจอห์นดอลตันซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาอย่างสูงเขาเป็นลูกชายของช่างทอผ้าและได้เข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นดีใกล้บ้านเกิดแถบเลคดิสทริกประเทศอังกฤษเขามีทักษะเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ตาบอดผู้โด่งดังคนหนึ่งก็สนับสนุนให้เขาเอาทางดีทางด้านวิทยาศาสตร์ดอลตันลงหลักปักฐานในเมืองแมนเชสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆซึ่งกำลังรุ่งเรืองและเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อโรงงานเริ่มเข้ามายึดครองการผลิตสินค้าสารพัดชนิดขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เขาทำงานเป็นผู้บรรยายและรับสอนพิเศษส่วนตัวเขาเป็นคนแรกที่กล่าวประสัยเกี่ยวกับอาการตาบอดสีโดยอ้างอิงจากประสบการณ์อันทุกข์ทรมานของตัวเองผู้คนเรียกอาการตาบอดสีว่าภาวะดอลตันถ้าคุณรู้จักใครสักคนที่ตาบอดสีใครคนนั้นน่าจะเป็นผู้ชายเพราะผู้หญิงแทบไม่ประสบภาวะนี้เลยดอลตันรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ที่สมาคมวรรณคดีและปรัชญาแห่งแมนเชสเตอร์บรรดาสมาชิกสมาคมผู้ทำหน้าที่อย่างแข็งขันกลายเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่สำหรับบุรุษเนียมอายที่ไม่เคยสมรสผู้นี้สมาคมวรรณคดีและปรัชญาแห่งแมนเชสเตอร์เป็นหนึ่งในสมาคมลักษณะคล้ายกันอีกหลายแห่งที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18ซึ่งดำรงอยู่ในเมืองน้อยใหญ่ทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือช่างไฟฟ้าอย่างเบนจามินแฟรงกินก็เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งสมาคมปรัชญาอเมริกันในฟิลาเดลเฟียแน่นอนค่ะว่าปรัชญาธรรมชาติคือสิ่งที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองคำว่าวรรณคดีในสมาคมของแมนเชสเตอร์ย้ำเตือนให้เราระลึกว่าในสมัยนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่แยกจากกิจกรรมทางภูมิปัญญาสาขาอื่นๆสมาชิกจะมารวมตัวกันฟังเสวนาสารพัดหัวข้อตั้งแต่ละครเวทีของเชกสเปียร์ไปจนถึงโบราณคดีและเคมียุคแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักเคมีจะพูดคุยกับนักเคมีด้วยกันหรือนักฟิสิกส์จะเสวนากับนักฟิสิกส์เท่านั้นเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการได้คบหาสมาคมกับผู้คนหลากหลายเช่นนี้ช่างเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นยิ่งนักดอลตันคือแสงส่องทางให้กับแวดวงวิทยาศาสตร์ของเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะผลงานของเขาค่อยๆเป็นที่ยอมรับนับถือไปทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือเขามีผลงานเชิงทดลองชิ้นสำคัญทางเคมีอยู่บ้างทว่าสิ่งที่สร้างชื่อให้กับเขาทั้งณเวลานั้นและในปัจจุบันก็คือแนวคิดเรื่องอะตอมเคมีนักเคมีในยุคก่อนหน้านั้นแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาที่สารเคมีกระทำต่อกันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้เมื่อไฮโดรเจนลุกไหม้ในอากาศธรรมดาซึ่งมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบจะได้ผลผลิตเป็นน้ำเสมอและหากคุณวัดค่าต่างๆอย่างถี่ถ้วนจะเห็นว่าแก๊สสองชนิดที่มาประกอบกันเป็นน้ำจะมีสัดส่วนเท่าเดิมทุกครั้งซึ่งก็อย่าลองทำเองที่บ้านนะคะเพราะไฮโดรเจนลุกไหม้ง่ายมากและอาจระเบิดได้สัดส่วนที่สม่ำเสมอแบบเดียวกันนี้ยังปรากฏให้เห็นในการทดลองทางเคมีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแก๊สของเหลวและของแข็งอีกด้วยในศตวรรษก่อนหน้านั้นลาวัซิเอมองว่าสาเหตุเป็นเพราะธาตุคือหน่วยพื้นฐานของสสารซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกเป็นหน่วยย่อยได้อีกดอลตันเรียกหน่วยย่อยที่สุดของสสารว่าอะตอมเขายืนยันว่าอะตอมของธาตุหนึ่งล้วนเหมือนกันทว่าแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่นเขาคิดว่าอะตอมคือเศษเสี้ยวเล็กจิ๋วที่มีรูปทรงแน่นอนของสสารซึ่งรายล้อมด้วยความร้อนความร้อนรอบอะตอมช่วยให้เขาอธิบายได้ว่าอะตอมและสารประกอบซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออะตอมชนิดหนึ่งรวมตัวกับอีกชนิดอื่นๆนั้นปรากฏในหลายสถานะได้อย่างไรตัวอย่างเช่นอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนสามารถปรากฏในรูปของน้ำแข็งซึ่งเป็นของแข็งหรือเมื่อมีความร้อนน้อยที่สุดหรือน้ำซึ่งเป็นของเหลวหรือไอน้ำเมื่อมีความร้อนมากที่สุดดอลตันทำแบบจำลองโดยตัดกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อใช้แทนอะตอมเขาใช้วิธีเขียนสัญลักษณ์ลงบนกระดาษแข็งที่ตัดออกมาเพื่อจะได้ประหยัดเนื้อที่และเวลาในการเขียนชื่อสารประกอบและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นราวกับว่าเขากำลังส่งข้อความตัวย่อแบบในยุคปัจจุบันไม่มีผิดแรกทีเดียวระบบของเขายุ่งยากเกินกว่าจะใช้ได้อย่างสะดวกถึงอย่างไรก็นับเป็นความคิดที่ถูกต้องนักเคมีจึงค่อยๆตัดสินใจหันมาใช้อักษรย่อเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุต่างๆ
เพราะเหตุนี้ไฮโดรเจนจึงกลายเป็นตัว H ออกซิเจนกลายเป็น O และคาร์บอนกลายเป็น C ซึ่งบางครั้งก็ต้องเพิ่มตัวอักษรเข้ามาอีกตัวหนึ่งเพื่อป้องกันความสับสนเช่นเมื่อค้นพบฮีเลียมในเวลาต่อมาจะใช้สัญลักษณ์ H ไม่ได้จึงกลายมาเป็น HE นั่นเองคุณประโยชน์ที่ทฤษฎีอะตอมของดอลตันมอบให้ก็คือมันช่วยให้นักเคมีรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหน่วยเล็กๆของสสารเหล่านี้หากอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันหมดมันย่อมมีน้ำหนักเท่ากันดังนั้นนักเคมีจึงวัดได้ว่าอะตอมหนึ่งมีน้ำหนักเท่าไรเมื่อเทียบกับอีกอะตอมในสารประกอบซึ่งประกอบด้วยอะตอมคนละชนิดกันพวกเขาวัดได้ว่ามีอะตอมแต่ละชนิดอยู่ในสารประกอบนั้นมากน้อยแค่ไหนโดยดูจากน้ำหนักสัมผัสซึ่งดอลตันวัดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วแต่ละอะตอมหนักเท่าไรจึงได้แต่ใช้วิธีเทียบน้ำหนักอะตอมอื่นเท่านั้นดอลตันบุกเบิกเส้นทางเรื่อยมาจนถึงตรงนี้ทว่าเขาก็ไม่ได้คิดถูกเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเมื่อออกซิเจนกับไฮโดรเจนมารวมตัวกันเป็นน้ำเขาสันนิษฐานว่าต้องอาศัยไฮโดรเจน1อะตอมและออกซิเจน1อะตอมเขาวัดน้ำหนักอย่างถี่ถ้วนและกำหนดค่าน้ำหนักอะตอมของไฮโดรเจนเป็น1หน่วยซึ่งไฮโดรเจนเป็นธาตุที่เบาที่สุดเท่าที่เรารู้จักกันและน้ำหนักอะตอมของออกซิเจนเป็น7หน่วยดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าสัดส่วนน้ำหนักของอะตอม2ชนิดนี้คือ1ต่อ7เขามักปัดเศษค่าน้ำหนักอะตอมเป็นจำนวนเต็มเสมอและน้ำหนักสัมผัสที่เขาใช้คำนวณก็แสดงให้เห็นว่าเขาคิดถูกแต่แท้จริงแล้วสัดส่วนน้ำหนักในน้ำน่าจะเป็น1ต่อ8มากกว่าทุกวันนี้เรายังรู้ด้วยว่าน้ำแต่ละโมเลกุลมีไฮโดรเจน2อะตอมดังนั้นสัดส่วนน้ำหนักอะตอมที่แท้จริงก็คือ1ต่อ16หรือไฮโดรเจน1หน่วยต่อออกซิเจน16หน่วยปัจจุบันน้ำหนักอะตอมของออกซิเจนคือ16หน่วยขณะที่ไฮโดรเจนยังคงค่าน้ำหนัก1หน่วยอันน่าอัศจรรย์ที่ดอลตันกำหนดไว้ไฮโดรเจนไม่เพียงเป็นอะตอมที่เบาที่สุดเท่านั้นนะคะแต่ยังพบได้มากที่สุดในเอกภพอีกด้วยทฤษฎีอะตอมของดอลตันช่วยให้เราเข้าใจปฏิกิริยาเคมีโดยแสดงให้เห็นว่าธาตุต่างๆหรืออะตอมมารวมตัวกันในสัดส่วนที่แน่นอนได้อย่างไรดังเช่นเวลาที่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมตัวกันเป็นน้ำคาร์บอนกับออกซิเจนรวมตัวกันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนกับไฮโดรเจนรวมตัวกันเป็นแอมโมเนียมความสม่ำเสมอและคงเส้นคงวาเช่นนี้รวมทั้งเครื่องมือวัดค่าที่เที่ยงตรงขึ้นเรื่อยๆทำให้วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำสมัยในช่วงต้นศตวรรษที่19โดยมีทฤษฎีอะตอมของดอลตันเป็นรากฐานฮัมฟรีย์เดวีคือหัวใจสำคัญของวิชาเคมีที่ว่านี้ขณะที่ดอลตันเป็นคนเงียบขรึมเดวี่กลับมาดมั่นและหวังจะเป็นดาวเด่นในสังคมเขาเหมือนกับดอลตันตรงที่มีพื้นเพจากชนชั้นกรรมาชีพก่อนจะได้เข้าศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นชั้นดีในคอนวอลแถมเขายังโชคดีไม่น้อยเพราะได้ฝึกงานกับแพทย์ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆซึ่งฝึกให้เดวี่กลายมาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทว่าเดวี่กลับอาศัยตำราของผู้เป็นครูเพื่อศึกษาเพิ่มเติมด้านวิชาเคมีและภาษาต่างประเทศด้วยตัวเองเขาย้ายไปยังบริสตอลและรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยในสถาบันการแพทย์พิเศษซึ่งใช้แก๊สชนิดต่างๆรักษาคนไข้ขณะที่อยู่ที่นั่นเดวี่ทำการทดลองกับไนตรัสออกไซด์หรือที่เรียกกันว่าแก๊สหัวเราะเพราะเมื่อสูดดมเข้าไปจะทำให้คุณอยากหัวเราะหนังสือเกี่ยวกับแก๊สชนิดนี้ของเดวี่ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี1800สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วเพราะไนตรัสออกไซด์กลายเป็นยาเพื่อความหย่อนใจและงานเลี้ยงในทรัชออกไซด์ก็ได้รับความนิยมอย่างฉุดไม่อยู่เดวี่ยังตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าหลังจากที่คุณสูดแก๊สนี้เข้าไปคุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดและชี้ว่ามันอาจจะมีประโยชน์ในทางการแพทย์ก็เป็นได้กว่าแพทย์จะยอมรับคำแนะนำของเขาก็อีก40ปีให้หลังและแก๊สชนิดนี้ก็ยังคงใช้เป็นยาระงับความรู้สึกเป็นครั้งคราวในทันตกรรมและการแพทย์สมัยใหม่มีเพียงมหานครลอนดอนเท่านั้นที่จะสนองความทะเยอทะยานของเดวี่ได้ค่ะเขาได้รับโอกาสให้เป็นผู้บรรยายวิชาเคมีที่ราชบัณฑิตยสภาอันเป็นองค์กรที่นำวิทยาศาสตร์ไปสู่บรรดาชนชั้นกลางในสังคมเดวี่ผู้โดดเด่นเป็นเลิศบนเวทีแจ้งเกิดอย่างงดงามที่นั่นปาฐกถาของเขาเกี่ยวกับวิชาเคมีดึงดูดฝูงชนกลุ่มใหญ่ให้เข้ามาฟังผู้คนมักเข้าฟังบรรยายเพื่อจะได้เรียนรู้และได้เพลิดเพลินไปพร้อมๆกันเดวี่กลายมาเป็นศาสตราจารย์ประจำราชบัณฑิตยสภาและงานวิจัยของเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเขาและนักเคมีคนอื่นๆค้นพบสิ่งที่เรียกว่าพายของวอลต้าซึ่งผลิตไฟฟ้าได้หรือก็คือแบตเตอรี่ก้อนแรกนั่นเอง
ขานำสารประกอบมาละลายในน้ำเพื่อทำสารละลายจากนั้นจึงใช้พายปล่อยกระแสไฟฟ้าไปในสารละลายเหล่านั้นพร้อมกับวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเขาพบว่าในสารละลายหลายอย่างธาตุสารประกอบถูกดึงดูดเข้าหาปลายด้านหรือขั้วบวกไม่ก็ลบของพายเดวี่บ่งชี้ธาตุหลายชนิดได้ด้วยวิธีนี้เช่นโซเดียมและโพแทสเซียมซึ่งต่างมารวมตัวกันรอบๆขั้วลบโซเดียมเป็นส่วนหนึ่งของสารประกอบโซเดียมคลอไรด์นี่คือสารที่ทำให้น้ำในมหาสมุทรเค็มและเป็นสิ่งที่เราใส่ในอาหารนั่นเองทันทีที่ค้นพบธาตุใหม่ๆเดวี่ก็สามารถทดลองกับธาตุเหล่านั้นและคำนวณ น้ำหนักอะตอมสัมพัทธ์ของมันพายของวอลต้าซึ่งมีขั้วบวกและขั้วลบยังเปลี่ยนมุมมองของนักเคมีต่ออะตอมและสารประกอบเคมีด้วยสิ่งที่มีประจุเป็นบวกจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วลบและสิ่งที่ประจุเป็นลบจะเคลื่อนเข้าหาขั้วบวกความจริงข้อนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดธาตุต่างๆจึงมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันตามธรรมชาตินักเคมีชาวสวีเดนนามว่าเยนส์ยาคอบบาซิเลียสอาศัยความจริงข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญของทฤษฎีการรวมตัวเชิงเคมีอันโด่งดังที่เขาคิดค้นขึ้นแบซิเลียสรอดชีวิตจากวัยเด็กอลัมเคนเนื่องจากทั้งพ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขาอย่างเล็กจึงต้องอาศัยอยู่กับญาติหลายคนช่วยเลี้ยงดูทว่าเขาก็เติบโตขึ้นเป็นนักเคมีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุโรปเขาค้นพบความสุขของงานวิจัยทางเคมีระหว่างฝึกหัดเพื่อเป็นแพทย์และได้ทำงานเป็นนักเคมีในกรุงสต็อกโฮล์มนครหลวงของสวีเดนที่เขาใช้ชีวิตอยู่นอกจากนี้เขายังเดินทางบ่อยครั้งโดยเฉพาะกรุงปารีสและลอนดอนอันเป็นจุดหมายที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักเคมีเช่นเดียวกับเดวี่แบซิเลียสใช้พายของวอลต้าหรือวอลต้าอีกพายเพื่อศึกษาสารประกอบในสารละลายเขาค้นพบธาตุใหม่ๆหลายชนิดด้วยวิธีนี้และตีพิมพ์รายการธาตุเหล่านั้นพร้อมระบุรายละเอียดน้ำหนักอะตอมที่เที่ยงตรงยิ่งกว่าเดิมเขาคำนวณน้ำหนักอย่างถี่ถ้วนโดยวิเคราะห์น้ำหนักสัมพัทธ์ของสารที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบชนิดใหม่หรือโดยแยกองค์ประกอบของสารประกอบแล้ววัดค่าผลผลิตที่ได้อย่างละเอียดตารางเคมีที่เขาจัดทำขึ้นเมื่อปี1818รวบรวมน้ำหนักอะตอมของธาตุต่างๆไว้45ชนิดโดยที่ไฮโดรเจนยังคงมีน้ำหนักเป็น1หน่วยทั้งยังระบุองค์ประกอบของสารประกอบกว่า 2,000 ชนิดด้วยแบซิเลียสนี่เองค่ะที่ผลักดันให้ขนบของดอตันกลายเป็นที่นิยมนั่นคือการระบุธาตุต่างๆด้วยอักษรตัวแรกหรือ2ตัวแรกของชื่อธาตุนั้นๆเช่น C แทนคาร์บอน CA แทนแคลเซียมเป็นต้นวิธีนี้ทำให้ภาษาที่ใช้อธิบายปฏิกิริยาเคมีอ่านง่ายขึ้นมากเมื่อสารประกอบมีอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งมากกว่า1อะตอมเขาจะใส่ตัวเลขบอกจำนวนตามหลังตัวอักษรนั้นแบซิเลียสวางตัวเลขไว้เหนือตัวอักษรแต่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจะใส่ตัวเลขห้อยท้ายตัวอักษรแทนตัวอย่างเช่น O2 หมายถึงมีออกซิเจน2อะตอมนอกเหนือจากเรื่องนั้นสูตรเคมีของแบซิเลียสก็แทบจะเหมือนกับสูตรที่เราเขียนกันในปัจจุบันแบซิเลียสถนัดเรื่องสารประกอบอนินทรีย์มากกว่าสารประกอบอินทรีย์สารประกอบอินทรีย์คือสารที่มีคาร์บอนรวมอยู่ด้วยและเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลและโปรตีนสารประกอบอินทรีย์มักมีความซับซ้อนทางเคมีมากกว่าสารประกอบอนินทรีย์และมักมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากกรดเกลือและแร่ธาตุที่แบซิเลียสศึกษาเป็นส่วนใหญ่แบซิเลียสเห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราหรือในสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นต้นไม้และวัวนั้นไม่สามารถอธิบายในลักษณะเดียวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการซะทีเดียวเคมีอินทรีย์เป็นสาขาที่พัฒนาขึ้นในช่วงที่เขาพำนักอยู่ในฝรั่งเศสและเยอรมนีและแม้จะไม่ได้คลุกคลีตีโมงกับนักเคมีในสาขาเหล่านี้แต่แท้จริงแล้วแบซิเลียสกลับสร้างคุณูปการต่องานวิจัยของพวกเขาประการแรกเขาคิดค้นคำว่าโปรตีนขึ้นเพื่อใช้บรรยายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งประการที่สองเขาคิดว่าปฏิกิริยาเคมีหลายอย่างจะไม่เกิดขึ้นนอกเสียจากว่าจะมีสารชนิดที่สามปรากฏอยู่ด้วยเขาเรียกสารชนิดที่สามนี้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาสารนี้ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาโดยมักเร่งให้เกิดเร็วขึ้นแต่ตัวมันเองจะไม่เปลี่ยนไประหว่างเกิดปฏิกิริยานั้นต่างจากสารเคมีอื่นๆซึ่งจะเกิดการรวมตัวหรือแตกตัวตัวเร่งปฏิกิริยาพบได้ทั่วไปในธรรมชาติค่ะและนับตั้งแต่ยุคสมัยของแบซิเลียสเป็นต้นมานักเคมีหลายคนก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องพยายามเข้าใจกลไกการทำงานของมันให้จงได้ส่วนที่อื่นๆในยุโรปอะตอมก็มีบทบาทช่วยให้นักเคมีเข้าใจงานของพวกเขาเช่นกันกระนั้นก็ยังมีปริศนาอยู่อีกมากมาย
ในอิตาลีช่วงปี1811นักฟิสิกส์นามว่าอเมเดโออะโวคาโดได้กล่าวถ้อยแถลงอันอาจหาญชันชัยมันอุกอาจซะจนนักเคมีต่างพากันมองข้ามถ้อยแถลงของเขานานเกือบ40ปีเขาประกาศว่าแก๊สชนิดใดก็ตามในปริมาตรเท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกันจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากันเสมอคำแถลงที่เรียกขานกันว่าสมมติฐานของอะโวคาโดส่งผลกระทบอันสำคัญยิ่งสมมติฐานนี้หมายความว่าเราคำนวณน้ำหนักโมเลกุลของแก๊สต่างๆได้โดยตรงด้วยสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นแนวคิดหรือสมมติฐานของเขายังมีส่วนช่วยปรับปรุงทฤษฎีอะตอมของดอลตันอีกด้วยเพราะมันอธิบายลักษณะอันน่าพิศวงของแก๊สชนิดหนึ่งซึ่งผู้คนนิยมศึกษานั่นก็คือไอน้ำนักเคมีคบคิดกันมาช้านานค่ะว่าเหตุใดปริมาตรของไฮโดรเจนและออกซิเจนในไอน้ำปริมาณหนึ่งจึงไม่ถูกต้องหากสันนิษฐานว่าน้ำหนึ่งโมเลกุลประกอบด้วยไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมการกลับกลายเป็นว่าในไอน้ำมีไฮโดรเจนสองอะตอมต่อออกซิเจนหนึ่งอะตอมนักเคมีค้นพบว่าแก๊สหลายชนิดซึ่งรวมถึงไฮโดรเจนและออกซิเจนไม่ได้ปรากฏในธรรมชาติในรูปแบบของอะตอมเดียวๆแต่อยู่ในรูปของโมเลกุลซึ่งเกิดจากอะตอมตั้งแต่สองอะตอมขึ้นไปมารวมตัวกันเช่น H2 และ O2 เป็นต้นความคิดของอะโวคาโดฟังดูไม่สมเหตุสมผลนักถ้าคุณเชื่อทฤษฎีอะตอมของดอลตันและแนวคิดของแบสเซเลียสที่ว่าอะตอมของธาตุต่างๆมีสมบัติเป็นบวกหรือลบอย่างแน่นอนตายตัวหากเป็นเช่นนั้นจริงอะตอมออกซิเจนที่เป็นลบ2อะตอมจะมาเกาะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลงานของอะโวคาโดถูกมองข้ามมาเป็นเวลานานอย่างไรก็ดีเนิ่นนานหลังจากนั้นแนวคิดของเขาก็ช่วยให้เราเข้าใจปริศนาทางเคมีหลายประการและปัจจุบันก็กลายเป็นพื้นฐานความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอะตอมที่นักเคมีศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์มักเป็นเช่นนี้เสมอค่ะชิ้นส่วนทั้งหมดจะมาประกอบกันอย่างลงตัวก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปนานแสนนานและจากนั้นอะไรๆก็เริ่มเข้าที่เข้าทางในที่สุดอะตอมของดอลตันช่วยสร้างวิชาเคมีสมัยใหม่ขึ้นมาแต่ก็ยังมีวิธีพินิจพิจารณาอะตอมในแง่มุมอื่นๆด้วยประการแรกอะตอมทำอะไรได้มากกว่าแค่รวมตัวกันเป็นสารประกอบอะตอมไม่ได้แค่เข้าทำปฏิกิริยาเคมีเท่านั้นทั้งเดวีและแบสเซเลียสต่างมีวิธีอันชาญฉลาดในการใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าอะตอมในสารละลายจะถูกดึงดูดเข้าหาขั้วบวกหรือขั้วลบหากปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสารละลายนั้นนั่นหมายความว่าอะตอมก็เป็นส่วนหนึ่งของไฟฟ้าด้วยลองพิจารณาสารละลายอย่างน้ำทะเลสาเหตุที่ทำให้โซเดียมเคลื่อนเข้าหาขั้วลบและคลอรีนเคลื่อนเข้าหาขั้วบวกคืออะไรคำถามลักษณะนี้เป็นประเด็นถกเถียงอันเผ็ดร้อนในสมัยต้นศตวรรษที่19โดยหนึ่งในผู้ศึกษาค้นคว้าคนสำคัญคือไมเคิลฟาราเดย์ฟาราเดย์เป็นบุคคลที่น่าทึ่งทีเดียวค่ะบุรุษผู้ถือกำเนิดในครอบครัวธรรมดาสามัญผู้นี้ได้รับการศึกษาเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้นเขาใช้ชีวิตวัยหนุ่มเรียนรู้การเย็บสมุดและเข้าเล่มหนังสือแต่แล้วเขาก็ได้รู้จักกับวิทยาศาสตร์และใช้เวลาว่างอ่านทุกอย่างที่หาได้เกี่ยวกับศาสตร์แขนงนี้หนังสือเด็กยอดนิยมเล่มหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของเคมีจุดไฟแห่งจินตนาการของฟาราเดย์ให้ลุกโชนอีกทั้งลูกค้าคนหนึ่งของร้านเข้าเล่มที่เขาทำงานอยู่ก็มอบบัตรเข้าร่วมฟังการบรรยายของฮัมฟรีย์เดวีที่ราชบัณฑิตยสภาให้เขาด้วยฟาราเดย์ตั้งใจฟังด้วยหัวใจอันพองโตและจดบันทึกอย่างละเอียดด้วยลายมือที่วิจิตรบรรจงเขานำบันทึกดังกล่าวไปอวดเดวี่อย่างกระตือรือร้นเดวี่ประทับใจที่เขาจดบันทึกได้เที่ยงตรงยิ่งนักกระนั้นกลับแนะนำฟาราเดย์ว่าแวดวงวิทยาศาสตร์ไม่มีงานให้ทำหรอกและการเข้าเล่มหนังสือคืออาชีพที่ดีกว่าสำหรับชายผู้จำเป็นต้องหาเลี้ยงปากท้องทว่าหลังจากนั้นไม่นานนักผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการที่ราชบัณฑิตยสภาก็ถูกไล่ออกเดวี่จึงชวนฟาราเดย์มารับตำแหน่งนี้เขาทำงานอยู่ที่นั่นตราบชั่วชีวิตโดยช่วยเกื้อหนุนให้สถาบันแห่งนี้มีกำไรเลี้ยงตัวและชื่อเสียงขจรขจายในช่วงแรกๆที่ฟาราเดย์ทำงานที่นี่เขาทำหน้าที่ช่วยเดวี่แก้ปัญหาทางเคมีฟาราเดย์มีทักษะเป็นเลิศด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการแต่เขายังคงหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปอยู่เสมอเขาเป็นสมาชิกผู้เลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์กลุ่มหนึ่งและอุทิศเวลาหลายต่อหลายชั่วโมงให้คริสตจักรอีกทั้งความเชื่อทางศาสนายังเป็นแนวทางที่ช่วยชี้นำยามเขาตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยสรุปง่ายๆก็คือเขาเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเอกภพในแบบที่เป็นอยู่แต่มนุษย์สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ว่าสรรพสิ่งดำรงอยู่ด้วยกันเช่นนี้ได้อย่างไร
หลังจากที่ฟาราเดย์เข้ามาทำงานกับราชบัณฑิตยสภาได้ไม่นานเดวี่กับภรรยาคนใหม่ก็ออกเดินทางท่องยุโรปและพาฟาราเดย์ติดสอยห้อยตามไปด้วยภรรยาชนชั้นสูงของเดวี่ปฏิบัติต่อฟาราเดย์เยี่ยงเบาแต่การเดินทางนาน18เดือนนี้ก็เปิดโอกาสให้ฟาราเดย์ได้พบปะบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ในยุโรปหลายคนเมื่อกลับสู่ลอนดอนฟาราเดย์และเดวี่เดินทางหาคำตอบของประเด็นปัญหาที่เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติอีกมากมายเช่นสาเหตุของการระเบิดในเหมืองคืออะไรจะปรับปรุงท้องเรือซึ่งทำด้วยทองแดงให้ดีขึ้นได้อย่างไรแก้วมีลักษณะทางทัศนศาสตร์อย่างไรบ้างเป็นต้นเมื่อเดวี่เริ่มหันไปสนใจการเมืองในแวดวงวิทยาศาสตร์มากขึ้นฟาราเดย์ก็ยิ่งได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเบนเข็มไปศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับภาวะแม่เหล็กเป็นหลักในปี1820นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กนามว่าฮันส์คริสเตียนเออร์สเตดค้นพบสิ่งที่เรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งหมายถึงการใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กภาวะแม่เหล็กเป็นที่รู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วและเข็มทิศซึ่งเข็มที่ทำจากเหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอก็ยังคงมีประโยชน์เรื่อยมานักเดินเรือใช้เข็มทิศมาช้านานก่อนที่โคลัมบัสจะค้นพบอเมริกาและนักปรัชญาธรรมชาติก็ครุ่นคิดกันเรื่อยมาว่าเหตุใดจึงมีวัตถุเพียงไม่กี่ชนิดเช่นเหล็กที่กลายมาเป็นแม่เหล็กได้ในขณะที่ของส่วนใหญ่กลับทำไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ว่าเข็มทิศชี้ไปในทิศทางเดิมเสมอแสดงให้เห็นว่าโลกเองก็ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กขนาดมหึมาเช่นกันแม่เหล็กไฟฟ้าของเออร์สเตดก่อให้เกิดกระแสความสนใจทางวิทยาศาสตร์ตามมาและฟาราเดย์เองก็ตอบรับความท้าทายนี้ในเดือนกันยายนปี1821เขาคิดค้นการทดลองที่โด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ขึ้นมาระหว่างศึกษาทดลองกับเข็มแม่เหล็กเล่มเล็กๆ เล่มหนึ่งเขาพบว่าเข็มนั้นจะหมุนติ้วไปเรื่อยๆหากล้อมรอบด้วยขดลวดซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขณะที่ไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กซึ่งดึงดูดเข็มเล่มนั้นอย่างต่อเนื่องเข็มจึงหมุนไม่หยุดนี่คือผลของสิ่งที่ฟาราเดย์เรียกว่าเส้นแรงหรือ line of force และเขาก็ตระหนักถึงความสำคัญของมันสิ่งที่เขาทำคือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าหรือไฟฟ้าเป็นพลังงานกลหรือการเคลื่อนที่หรือกำลังของเข็มที่หมุนเป็นครั้งแรกกล่าวคือเขาได้คิดค้นหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นนั่นเองมอเตอร์ไฟฟ้าก็เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นกำลังเช่นกันดังเช่นในเครื่องซักผ้าเครื่องเล่นซีดีหรือเครื่องดูดฝุ่นฟาราเดย์ยังคงเดินหน้าศึกษาเรื่องไฟฟ้าและภาวะแม่เหล็กอย่างต่อเนื่องตลอด30ปีหลังจากนั้นเขาคือนักทดลองผู้เปี่ยมพรสวรรค์ที่สุดคนหนึ่งที่เคยมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่วางแผนการทำงานอย่างละเอียดรอบคอบและลงมือทำอย่างระมัดระวังความรู้ที่เขาศึกษาด้วยตัวเองไม่ได้ครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์ข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ของเขาจึงดูละไม้คล้ายสมุดบันทึกในห้องปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยรายละเอียดคำบรรยายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้สิ่งที่เขาทำและสิ่งที่สังเกตผลงานของเขายังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจบทบาทของประจุไฟฟ้าในปฏิกิริยาเคมีด้วยล่วงถึงต้นทศวรรษ1830รายการสิ่งประดิษฐ์ของเขาก็ครอบคลุมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าเขาสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยการขยับแม่เหล็กถาวรแท่งหนึ่งเข้าและออกจากขดลวดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นส่วนการสร้างหม้อแปลงนั้นเขาปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดซึ่งพันไว้ทางฝั่งหนึ่งของวงแหวนเหล็กและทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นชั่วครู่ในลวดอีกเส้นซึ่งพันไว้อีกฝั่งหนึ่งของวงแหวนฟาราเดย์รู้ว่าการทดลองเหล่านี้ทำขึ้นอย่างหยาบแต่เขาก็รู้เช่นกันว่าตนได้ค้นพบสิ่งสำคัญเข้าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับภาวะแม่เหล็กและการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลคือปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่ของเราอย่างแท้จริงฟาราเดย์ยังคงสนใจวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางเรื่อยมาและใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภาไปควบคู่กันเขาได้เริ่มจัดการบรรยายในวันคริสต์มาสของราชบัณฑิตยสภาซึ่งยังคงได้รับความนิยมมหาศาลตราบจนทุกวันนี้อย่างไรก็ตามไฟฟ้าและภาวะแม่เหล็กยังคงเป็นสิ่งที่เขาโปรดปรานกว่าอะไรทั้งสิ้นความหลงไหลใคร่รู้ของเขาทำให้เราได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆทั้งยังนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หลายประการเขายังเคยพูดติดตลกถึงสิ่งประดิษฐ์ของตนด้วยซ้ำเมื่อนักการเมืองคนหนึ่งถามเขาเรื่องมูลค่าในเชิงปฏิบัติของไฟฟ้ากล่าวกันว่าคำตอบของเขาคือทำไมท่านจึงถามเช่นนั้นเล่าในเมื่อมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าอีกไม่ช้าท่านจะเก็บภาษีจากมันได้
ในอีกฝากฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกความสนใจอย่างยิ่งยวดต่อไฟฟ้าและภาวะแม่เหล็กได้ก่อกำเนิดผลลัพธ์พลิกโลกอีกประการหนึ่งนั่นก็คือโทรเลขการส่งสัญญาณผ่านสายไฟเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่19แต่ชาวอเมริกันนามว่าแซมัวมอสคือผู้พัฒนาโทรเลขทางไกลขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1844เขาส่งข้อความเป็นระยะทาง38ไมล์โดยใช้รหัสมอสซึ่งตั้งชื่อตามเขาจากวอชิงตันดีซีไปยังบอติมอร์การสื่อสารทางโทรเลขพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกและชาวอังกฤษก็ใช้สิ่งประดิษฐ์นี้เชื่อมโยงฐานที่มั่นของจักรวรรดิอันกว้างใหญ่ไพศาลเข้าด้วยกันบัดนี้ผู้คนสื่อสารกันได้รวดเร็วและรายงานข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีหลังเกิดเหตุการณ์ฟาราเดย์เสนอแนวคิดเรื่องสนามของแรงกระทำเพื่ออธิบายว่าเหตุใดไฟฟ้าและภาวะแม่เหล็กจึงมีสมบัติอันน่าอัศจรรย์นักวิทยาศาสตร์ริเริ่มใช้แนวคิดเรื่องสนามมาก่อนแล้วเมื่อพวกเขาพยายามอธิบายปริศนาของปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าภาวะแม่เหล็กแสงและความโน้มถ่วงพวกเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่หรือสนามที่เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกับที่เราเล่นเกมการแข่งขันต่างๆในสนามแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะฟาราเดย์อาศัยแนวคิดนี้เป็นหัวใจสำคัญในการอธิบายเรื่องไฟฟ้าและภาวะแม่เหล็กโดยอาศัยทัศนะว่าสิ่งสำคัญคือการวัดพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์มากกว่าจะมัวแต่ครุ่นกังวลว่าไฟฟ้าแสงหรือภาวะแม่เหล็กคืออะไรกันแน่อย่างไรก็ดีแรงของสนามไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ในการทดลองฟาราเดย์ไม่เชื่อว่าความโน้มถ่วงจะส่งอิทธิพลผ่านสุญญากาศได้เขาหาทางออกให้เรื่องนี้โดยสันนิษฐานว่าความว่างเปล่าสมบูรณ์นั้นไม่มีอยู่จริงเขามองว่าอวกาศเต็มไปด้วยสารที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งซึ่งมีชื่อว่าอีเทอร์เจ้าสารอีเทอร์นี้ไม่เกี่ยวอะไรกับอีเทอร์ซึ่งเป็นแก๊สที่มีคุณสมบัติระงับความรู้สึกแต่สารอีเทอร์นี้ทำให้นักฟิสิกส์และนักเคมีอธิบายสิ่งต่างๆได้โดยอ้างถึงการส่งอิทธิพลโดยตรงดังนั้นสนามของฟาราเดย์ที่เกิดขึ้นรอบๆกระแสไฟฟ้าหรือแม่เหล็กอาจเป็นผลจากการที่กระแสไฟฟ้าหรือแม่เหล็กกระตุ้นสสารแสนบริสุทธิ์ซึ่งประกอบกันเป็นอีเทอร์นั่นเองเราสามารถอธิบายเรื่องความโน้มถ่วงได้ง่ายขึ้นด้วยหลักการนี้เช่นกันมิฉะนั้นมันจะดูเหมือนแรงเหนือธรรมชาติแปลกประหลาดประหนึ่งอำนาจวิเศษของนักเล่นแร่แปรธาตุในยุคก่อนๆซึ่งคนสมัยใหม่อย่างฟาราเดย์ไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงอีเทอร์ไม่ใช่สิ่งที่คุณมองเห็นหรือสัมผัสได้แต่นักฟิสิกส์คิดว่ามันคือเหตุผลเบื้องหลังผลการทดลองของพวกเขาแนวคิดเรื่องอีเทอร์ยังใช้กันต่อมาในอังกฤษจนถึงสมัยต้นศตวรรษที่20เมื่อการทดลองแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีอยู่จริงอย่างไรก็ตามผลงานส่วนใหญ่ของฟาราเดย์ในประเด็นเรื่องแรงนั้นมีประโยชน์ยิ่งกว่านักฟิสิกส์ยุคหลังๆต่อยอดจากผลงานของเขาและให้คำอธิบายเชิงคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับไฟฟ้าภาวะแม่เหล็กและปรากฏการณ์อีกหลายอย่างที่โลกกายภาพเผยให้เห็นเมื่อสำรวจลึกลงไปฟาราเดย์เป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่คนสุดท้ายที่ศึกษาค้นคว้าโดยไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์เลยบุรุษผู้สืบทอดมรดกของฟาราเดย์อย่างแท้จริงก็คือเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์หนึ่งในนักฟิสิกส์คณิตศาสตร์สายเลือดใหม่แม็กซ์เวลล์มักเป็นที่กล่าวถึงพร้อมกับนิวตันและไอน์สไตน์ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าเขาคือหนึ่งในสุดยอดนักฟิสิกส์ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดกาลเขาเกิดในเอดินเบอระและศึกษาเล่าเรียนที่นั่นจนกระทั่งเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แม็กซ์เวลล์หวนคืนสู่สกอตแลนด์เป็นระยะสั้นๆเพื่อสอนหนังสือแต่เมื่อปี1860เขาก็ย้ายไปยังวิทยาลัยคิงส์คอลเลจในกรุงลอนดอนหลายปีที่พำนักอยู่ที่นั่นคือช่วงเวลาที่เขาผลิตผลงานต่างๆได้อย่างมากมายก่อนหน้านั้นเขาได้อธิบายเรื่องวงแหวนของดาวเสาร์แล้วระหว่างที่อยู่ลอนดอนเขายังพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับสีและภาพถ่ายสีเป็นครั้งแรกด้วยเขาสนใจเรื่องไฟฟ้าและภาวะแม่เหล็กอยู่เสมอทั้งยังนำสองสิ่งนี้มาผนวกรวมกันอย่างเหนียวแน่นส่งผลให้หลังจากยุคของแม็กซ์เวลล์นักฟิสิกส์สามารถใช้คณิตศาสตร์อธิบายเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าได้แม็กซ์เวลล์คิดค้นเครื่องมือและสมการคณิตศาสตร์สำหรับบรรยายแนวคิดเรื่องสนามของฟาราเดย์สมการของเขาแสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีสมบัติคล้ายคลื่นอันเป็นการค้นพบทางฟิสิกส์ที่สำคัญยิ่งคลื่นนี้เดินทางด้วยอัตราเร็วแสงซึ่งทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าแสงและพลังงานจากดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงเราในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแท้จริงแล้วคลื่นทุกชนิดที่เรารู้จักนั้นเป็นสิ่งที่แม็กซ์เวลล์ทำนายไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุซึ่งทำให้เกิดวิทยุกระจายเสียงคลื่นไมโครเวฟในครัวของเราหรือคลื่นแสงอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดที่อยู่เหนือและใต้แถบสีรุ้งตลอดจนรังสี X และคลื่นแกมมาหรือรังสีแกมมา
ปัจจุบันคลื่นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทว่าตอนที่แม็กซ์เวลล์ทำนายนั้นพลังงานส่วนมากที่อยู่ในรูปแบบดังกล่าวยังไม่มีใครค้นพบจึงไม่น่าแปลกใจค่ะที่กว่าอัจฉริยภาพของเขาจะเป็นที่ประจักษ์ก็ล่วงเลยไปอีกระยะหนึ่งผลงานเรื่องศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยไฟฟ้าและภาวะแม่เหล็กของเขาน่าจะเป็นหนังสือฟิสิกส์เล่มสำคัญที่สุดที่ตีพิมพ์หลังจากงานเขียน Principia ของนิวตันก่อนจะตามมาด้วยผลงานเล่มอื่นๆในสมัยศตวรรษที่20ก่อนลงมือเขียนหนังสือเล่มนี้แม็กซ์เวลล์เดินทางไปที่เคมบริดจ์เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการคาเวนดิชอันเป็นสถานที่ดำเนินงานวิจัยทางฟิสิกส์สำคัญมากมายในช่วงหลายทศวรรษต่อมาแม็กซ์เวลล์เสียชีวิตก่อนวัยอันควรขณะอายุได้เพียง48ปีทว่าก่อนจากไปเขาได้ทำงานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของแก๊สจนสำเร็จลุล่วงโดยอาศัยสถิติอันเป็นเทคนิคพิเศษทางคณิตศาสตร์ผลการวิจัยทำให้เขาอธิบายได้ว่าเหตุใดอะตอมจำนวนมากในแก๊สชนิดหนึ่งซึ่งต่างก็เคลื่อนที่ในทิศทางต่างกันด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกันเล็กน้อยจึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์อย่างที่มันเป็นภายใต้อุณหภูมิและความดันที่แตกต่างกันเขาคิดค้นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ซึ่งสามารถอธิบายข้อสังเกตที่โรเบิร์ตบอยและโรเบิร์ตฮุกศึกษาไว้ก่อนหน้านั้นหลายปีนอกจากนี้แม็กซ์เวลล์ยังพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเรื่องกลไกป้อนกลับอันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นวงจรซึ่งเขาเรียกว่าตัวควบคุมกลไกเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งต่อเทคโนโลยีรวมถึงพัฒนาการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งศตวรรษที่20ตลอดจนแวดวงคอมพิวเตอร์กลไกดังกล่าวยังเกิดขึ้นในร่างกายของเราด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อเรารู้สึกร้อนเกินไปร่างกายจะรับรู้ได้และทำให้เราเหงื่อออกเมื่อเหงื่อระเหยร่างกายก็จะเย็นลงหรือถ้าเราหนาวเราจะตัวสั่นสะท้านเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวขณะตัวสั่นจะทำให้เกิดความร้อนเราจึงรู้สึกอุ่นขึ้นกลไกป้อนกลับเหล่านี้ช่วยให้เรารักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้อยู่เสมอแม็กซ์เวลล์ศรัทธาในศาสนาอย่างลึกซึ้งมีอารมณ์ขันน้อยและใกล้ชิดกับภรรยาผู้คอยบงการเขาอย่างเข้มงวดในงานเลี้ยงอาหารค่ำเธอมักปรามว่าเจมส์คุณชักจะสนุกเกินไปหน่อยแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะนับเป็นโชคดีค่ะที่เธอไม่ขัดขวางความสุขของเขาในห้องปฏิบัติการ